ได้นะคะไม่หล่อจังคะอันนี้ตอบยากครับผมยังถามตัวเองทุกวันนี้เลยนิสัยแฝงๆของตัวเองผมชอบนั่งยองเวลาทำงานนิสัยของตัวเองที่อยากจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองครับที่อยากจะเปลี่ยนคือผมจะขี้เกียจบางทีชอบนอนความสุขในชีวิตประจำวันของตัวเองคืออะไรนอนความสุขหรอคือความสุขคือการได้แบบเหมือนได้เห็นผลงานที่เราออกไปแล้วแบบคนเขาฟีดแบ็กกลับมาเรามานั่งงานคำพูดติดปากคืออะไรขอให้มันดีสิ่งที่ชอบเลือกปกตินอนกี่โมงตีสามอาหารที่ชอบคืออะไรพิซซ่าสเต็กครับสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดแมงสาบใส่รองเท้าเบอร์อะไรสี่สามสี่สิบสองสิบสามใช่ชอบหลายคนแบรนด์เมืองไหนซานซูเมซังคิมอายูบีทีเอสเยอะมากคิดว่าเสน่ห์ของตัวเองคืออะไรครับของเจ๊หรอครับเจ๊ว่าจะเป็นคนที่เนี่ยวะเนี่ย approachable อะเข้าถึงง่ายๆอะไรเงี้ยไปคุยได้ทุกเรื่องเซฟโซนของตัวเองคืออะไรครอบครัวนิสัยที่คนไม่ค่อยรู้หนึ่งอย่างนิสัยที่คนไม่ค่อยรู้หนึ่งอย่างโอเคครับเจ๊จะแบบฝันในเพลงจะนอนก็แต่ว่าแต่งเนี่ยเราจะนอนไปประมาณครึ่งชั่วโมงจะก็เสร็จมาจะตื่นแต่งงานแฟนตัวเองเป็นสิ่งของอย่างหนึ่งคิดว่าตัวเองเป็นอะไรเป็นห้องถ้ามีวันหยุดหนึ่งวันเลือกที่จะไปที่ไหนวันหยุดหนึ่งวันแล้วไปบ้านตัวเองครับขออยู่บ้านเวลาเหนื่อยหรือท้อแท้อะไรสิ่งที่ช่วยฮีลใจคืออะไรช่วยใจก็ถ้ามีตะเกียงวิเศษและขอพรได้3ข้อจะขออะไรขอให้คนเข้าใจมากขึ้นครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอให้แบบทุกคนไม่เครียดในทุกวันสิ่งที่ชอบที่สุดในช่วงนี้คืออะไรช่วงนี้ชอบนอนครับ นอนตลอดไป อะไรทำให้เริ่มร้องเพลงเริ่มร้องเพลงเพราะว่าตอนนั้นฟีลแบบไฮสคูลแบบเล่นกีตาร์จีบหญิงอยากเป็นคนตอนนี้เจ๊ไม่ได้เป็นนักร้องหรือนักแสดงเชื่อใจจะทำอะไรอยู่นักเขียนนะชอบเขียนใช่